ส่วนประเทศเพื่อนบ้านของมาเลเซียอย่างอินโดนีเซียการประชุม G20 ที่เกาะบาหลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เห็นบทบาทของประธานาธิบดีโจโควิโดโดในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมที่ช่วยยกระดับอินโดนีเซียให้โดดเด่นมากขึ้นบนเวทีการเมืองโลกนะครับโดยเฉพาะการจัดการให้ผู้นำมีแถลงการร่วมเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนคุณณัฐฐาโกมลวาทินคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องอินโดนีเซียขอให้ประเมินผลงานของโจโควิครับครั้งนี้เนี่ยโจโควิค่อนข้างทำได้ประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะคะประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือสามารถนำผู้นำใหญ่ๆนะคะมหาอำนาจเนี่ยมารวมตัวกันได้ในการประชุม G20 ครั้งนี้นะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็เป็นคนที่สามารถนะคะทำให้เกิดการหยุดยั้งนะคะแล้วก็มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน declaration นะคะเรื่องของการให้หยุดสงครามในยูเครนซึ่งเวทีต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็น้อยนักนะคะถ้าไม่ใช่สหประชาชาติเนี่ยจะกล้าพูดอะไรแบบนี้ในเวทีการประชุมระดับนานาชาติแต่ว่าโจโควิก็ทำนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำให้เกิดการสนทนาขึ้นนะคะระหว่างประธานาธิบดีของยูเครนเองนะคะเซเลนสกี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยอยู่ในที่ประชุม G20 ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคุยกันได้อะค่ะซึ่งอันนี้เป็นถ้าดูจากสำนักข่าวต่างๆที่รายงานนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นว่าโจโควิสามารถทำให้เกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ได้แล้วก็ทำให้ผู้นำระดับโลกเนี่ยมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังนะคะในเรื่องของสงครามเนี่ยนะคะในยูเครนเนี่ยในการประชุม G20 ได้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบทบาทของโจโควิในเวทีโลกแล้วก็อินโดนีเซียเองเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวค่ะทำไมก่อนหน้านี้ก็ดูเงียบๆไม่ได้เปรี้ยงปร้างมากแต่ว่ามาโดดเด่นในช่วงหลังเป็นเพราะว่าเปลี่ยนทีมทำงานนำคนเก่งๆมาอยู่รอบๆตัวแล้วก็ฟังเสียงของคนรุ่นใหม่อย่างนั้นเหรอคะประเด็นแรกเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกเข้ามาเนี่ยอาจจะยังปรับตัวเรื่องของเอารูปแบบการทำงานในระบบท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โซโลที่จาการ์ตามาใช้นะคะก็ปรับตัวอยู่สักพักหนึ่งช่วงแรกๆก็เลยยังไม่ค่อยจะบูมเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงปลายสมัยยุคที่หนึ่งเนี่ยก็เริ่มแสดงให้เห็นศักยภาพมากขึ้นนะคะประเด็นสำคัญเลยก็คือเอาคนเก่งเข้ามาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็วิชั่นนะคะหรือว่าวิสัยทัศน์ของโจโควิเนี่ยค่อนข้างไปไกลเรียกว่าเปลี่ยนโฉมอะไรหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้ทำรถไฟฟ้ารถใต้ดินในอินโดนีเซียมันใช้เวลาคือความจริงมันมีการตกลงจะทำกันมานานมากนะคะแต่ว่าพอมาถึงโจโควิเนี่ยก็ผลักดันอย่างจริงจังจนกระทั่งประสบความสำเร็จการย้ายเมืองหลวงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะมีคนสักกี่คนประธานาธิบดีสักกี่คนจะกล้าตัดสินใจย้ายเมืองหลวงดิฉันคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือเอาคนเก่งเนี่ยมาอยู่รอบตัวไม่กลัวที่จะทำงานกับคนเก่งนะคะหลายคนพอเห็นว่ามีคนเก่งมาอยู่ในรอบตัวปุ๊บกลัวจะโดดเด่นดังกว่าก็จะรีบไม่ให้เขาเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ว่าโจโควิเนี่ยไม่ใช่จะเลือกคนเก่งมาอยู่รอบตัวในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีวิชั่นนะคะมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมากมองอะไรค่อนข้างแบบแหวกไปกว่าประธานาธิบดีคนอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยความเจริญแล้วก็การพัฒนาตัวเองของโจโควิแบบเนี้ยจึงทำให้ตอนนี้สามารถที่จะยกระดับของตัวเองนะคะมาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ด้วยค่ะก่อนที่จะประชุม G20 เนี่ยได้เห็นภาพของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเนี่ยเดินสายพบกับทั้งเซเลนสกี้พบกับประธานาธิบดีปูตินแล้วได้เห็นภาพได้พบกับอีลอนมัสด้วยนะคะดูแล้วน่าจะต้องวางแผนกันไว้เป็นอย่างดีเลยไหมคะกว่าที่จะได้ภาพแบบนี้ออกมาในช่วงเวลาก่อนที่จะมารับบทบาทเป็นเจ้าภาพ G20 นะคะใช่ค่ะทีม PR ของอินโดนีเซียเนี่ยทำงานแล้วก็ทีมการทูตเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักนะคะไปเพื่อที่จะล็อบบี้เพื่อจะได้ให้เจอผู้นำเหล่านี้เนี่ยมีทีมเป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนนะคะแล้วก็เลือกบุคคลสำคัญด้วยนะคะความจริงตอนที่โจโควิสมัยแรกเนี่ยก็มีการพยายามที่จะเข้าพบประธานาธิบดีโอบามาช่วงนั้นด้วยนะคะก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าพยายามที่จะมีการเจรจาเพื่อที่จะได้ให้เข้าพบให้ได้นะคะซึ่งมันทำได้แล้วมันก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของอินโดนีเซียแล้วก็ตัวโจโควิเองด้วยคือไม่ใช่เพียงแค่ประธานาธิบดีแต่ก็ประเทศด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยรูปแบบลักษณะนี้เนี่ยเรียกว่าโจโควิแล้วก็นักการทูตนะคะนักเจรจาของอินโดนีเซียเนี่ยทำกันอยู่ค่อนข้างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จริงจังมากค่ะ
คาดว่าปีหน้าจะยิ่งได้เห็นบทบาทของโจโกวีในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นไปอีกไหมคะเพราะว่าอินโดนีเซียก็จะเป็นประธานอาเซียนด้วยนะคะปีหน้านะคะใช่ค่ะก็ปีหน้าเนี่ยเรื่องหลายๆอย่างที่อาเซียนไม่กล้าพูดนะคะดิฉันคิดว่ามันจะเปิดโดนพูดในการที่อินโดนีเซียเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำอาเซียนครั้งหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพม่าเองนะคะซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเป็นตัวต้นๆเลยมากับสิงคโปร์นะคะในการพูดเรื่องราวการแก้ไขปัญหาในพม่านะคะแม้กระทั่งเรื่องต่างๆที่มันเป็นเรื่องการเมืองภายในของอาเซียนเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นดิฉันก็คิดว่าโจโกวีเนี่ยน่าจะเป็นต้นเรื่องเลยทีเดียวนะคะอีกอันนึงที่ถ้าอินโดนีเซียมาในปีหน้าเนี่ยอย่างนึงที่น่าจะผลักดันให้มันเกิดอย่างจริงจังเลยเนี่ยคือเรื่องของอินโดแปซิฟิกคุณณฐาคงเคยได้ยินเรื่องนี้นะคะเพราะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นต้นฉบับของอินโดแปซิฟิกนะคะเริ่มเขียนมาครั้งแรกโดยการล่างตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีเมกาวตีแล้วก็มันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะปักมาตี้เนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมัย SBY หรือซูซิโลบาบังยูโดยโนเนี่ยผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังมากโจโกวีในยุคแรกเรื่องอินโดแปซิฟิกมันหายไปนะคะจนกระทั่งมีเรียกว่าเป็นไดเรคเตอร์ของอาเซียนคนใหม่ในกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียนะคะปักซิสโวเนี่ยเป็นคนเริ่มที่จะพัฒนาอินโดแปซิฟิกกลับมาอีกครั้งแล้วเมื่อครั้งที่ไทยเนี่ยเป็นประธานอาเซียนนะคะเรื่องนี้โดนผลักจริงจังมากเพราะว่าไทยกับอินโดเวิร์กออนอินโดแปซิฟิกค่อนข้างจริงจังนะคะแล้วถ้าครั้งหน้าอินโดนีเซียขึ้นมาเป็นประธานอาเซียนเองเนี่ยเรื่องของอินโดแปซิฟิกเนี่ยน่าจะเป็นอะเจนดาสำคัญในการผลักดันให้มันสำเร็จให้ได้ของอินโดนีเซีย